การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการการมีวัตถุดิบที่สำคัญได้แก่ข้าวชากาแฟเชียงรายและขอขอบคุณทุกข้อร่วมการสัมมนาทุกท่านในที่นี้สรุปผลโครงการครั้งนี้บรรลุขอชมราชการแขกผู้มีเกียรติวิทยากรรวมถึงผู้ประกอบการทุกท่านด้วยนะคะที่เข้าร่วมกันขออนุญาตจริงไรยี่หนึ่งเปล่าจูบีนัมเบอร์วันมาต่อกันนะครับผมมีท่านถามแต่ยกตัวอย่างที่ถ้าว่าตอนนี้ตัวเรื่องของวัตถุดิบก็ไปชิมของกันให้พี่ไปชิมเป็นคือจะแต่ถ้าตัวนี้ขายมาแค่เออนะครับให้ดูก่อนเก้าอี้จากใบไม้แห้งร้อยบาทจะปล่อยเรื่อยเป็นเรื่อยเหรอฮะไม่แต่ว่ายอดไว้กินแต่ฝักจะไม่สั่งใต้เอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นความน้ำมันภาคใต้เนี่ยที่เราเห็นขายนะครับทำได้ต่อไปร้อยบาทไม่เกี่ยวเชียงรายนะเจ้านี้ไม่ได้อยู่เชียงรายแต่เอาใจสับปะรดมาทำซองใส่อะไรได้หมดเลยเห็นไหมมันเป็นออกมาเหมือนไหนจานชามช้อนกับจานข้าวนี่จะเราเองเป็นฝั่งนี้ดูซิว่าเขามีการจัดการจานช้อนช้อนยังไงเมื่อเกิดขึ้นเร็วนี้ครับคือกินหมดเลยทั้งอาหารทั้งจานชามช้อนกินได้หมดเลยถุงละ20บาทเองค่ะโชว์โชว์กันนะมีเดือนแบบนี้แก้วกาแฟนะค่ะกินเดือนละเริ่มนะกินเข้าไปได้เลยนะอ๋อมาดอหรอนะบัวลอยกะลาบัวลอยกะลาจะว่าไงโอเคนี่คือน้ำเต้าแล้วน้ำเต้ากับตัวอันที่เราจะบอกคือเรื่องของไหนเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องหาตรงนี้ในบ้านหลักการในการสร้างชื่อในตัวคนเลือกนี่คือวิธีการการสื่อสารถ้าเราเอาง่ายๆเลยครับจำกัดการคือแบรนด์คือสิ่งที่ลูกค้าจะจดจำตรงนี้ตรงนี้นะฮะตัวย่อให้คนเห็นสีก็รู้แล้วว่าธนาคารไหนได้ละกองแล้วคนอื่นพูดตามโดยที่คนนั้นไม่ได้พูดเลยไข่ดมเติมไข่ลูกไข่ดมจบแต่ไข่ไม่รู้เลยก็ผมพูดเป็นแผนจะขอดันซ้ายหมดเลยเห็นไหมแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆอ่ะโลโก้หันซ้ายหันขวาเขียนกัน2วันเดือนผมมากนะสำหรับผมเหมือนกันผมก็คิดว่าถ้าไปถูกเรื่องมันเริ่มแต่ว่าอย่างนี้ผมเอานี้เลยประสบการณ์ส่วนตัวผมนะพี่สีหนึ่งสีโลโก้ตีการออกแบบโลโก้หรือแบรนด์นะครับเราจะไม่นับขายร้านขายอะไรทำไมน้ำต้องอยู่ในส่วนภาพจำของเราคือเวลาจะซื้อของเวลาจะซื้อน้ำใช่เครื่องหมายการค้ามันเป็นการโผล่ก่อนกระดุมให้ต่อไปมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ทำเริ่มต้นจากมันจะมายัดยับตัวเอนไซม์ตัวนั้นด้วยโอ้นี่กินแพทย์อ่ะอ๋อก็คืออาจารย์เขาเป็นนาโนอีเอ็มแต่ว่าแต่ทำไมคนไม่เหมือนแบบว่าอาจารย์ในคณะค่ะเขาอยากให้ไปอยู่ด้วยก็เลยไปอยู่ด้วยแต่อาจารย์เป็นวิทยาศาสตร์เป็นก่อนเที่ยงนี้สิ่งที่ทุกคนได้จะอยู่3เรื่องเรื่องที่หนึ่งเลยทำแค่ดีกินแล้วมีประโยชน์ให้ข้าวสำนักข้าวให้ 80% ก่อนถ้าร้อนเสร็จเดี๋ยวง่วงนะ 80% ก่อนเดี๋ยวข้าวต่อไปจะแบ่งกลุ่มกันเดี๋ยวขออนุญาตนับสี่นะครับขออนุญาตแยก